ข้ามาจากช่อง 7SD นะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปแกะด้านในกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับ wow. มันจะมีรูปนะครับรูปนะครับช่อง 7SD อยู่ที่ด้านหน้าอกนะครับด้านหัวใจFamily Time by 3ต้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพี่ต้นกล้าอีกแล้วนะคะในช่อง Family Time by 3ต้นวันนี้พี่ต้นกล้าเนี่ยอยู่ที่หน้าออฟฟิศของคุณปู่นะครับคุณปู่เนี่ยก็จะเป็นผู้สื่อข่าวนะครับเป็นประจำจังหวัดนครก็จะมีแม่แหวนนะครับหรือว่าแม่วิก้านะครับเป็นผู้ช่วยอยู่วันนี้มีพัสดุครับส่งมาจากเขามาจากช่อง 7SD นะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปแกะด้านในกันเลยว้าวมันเป็นเสื้อครับมันมี2อันเลยมันเป็นเสื้อช่อง 7SD นะครับมี2ถุงเลยผมอยากใส่มากเลยแต่ผมเป็นแค่เด็กธรรมดาอยากใส่อยากใส่อันนี้นะครับเขาเขียนว่าชื่อของคือสุดกรมกลางถิ่นนะครับแต่ไม่รู้ขนาดจะเท่าผมแม่ผมไหมผมลองแกะดูถ้ามันเป็นไซส์แม่เนี่ยเสื้อจากช่อง 7ที่มันส่งมาเนี่ยก็จะเป็นของแม่ครับผมขอดูก่อนแต่ผมว่าขนาดแบบนี้น่าจะเป็นไซส์แม่ครับอันนี้ของแม่แล้วอันที่สองอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับก็จะมีรูปนะครับรูปนะครับช่อง 7SD อยู่ที่ด้านหน้าอกนะครับด้านหัวใจนี่อุ้ยตัวนี้ผมใส่ได้ครับ oh no แต่เสื้อนี้มันลุกมากเลยนะครับน่าจะสองตัวเลยลองเท่ากันหน่อยครับว่าใหญ่กว่าถ้าไหนใหญ่กว่าให้ปู่นะครับผมว่าอันนี้ใหญ่กว่าให้ปู่ครับดีอันนี้ของตู้สวมก่อนของปู่หรือของแม่ใช่อุ้ยคุณคิดว่าของใครตัวนี้ผมว่าน่าจะของแม่ครับโอ้โหไปแล้วสวยมากเลยครับOh no สวยมากด้านหลังยังไม่แกะออกจริงครับ อย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งมันได้ดูไงว่ามันใหม่รีวิวนิดนึงหน้าอก Oh no เกินไปตอนนี้ตอนนี้ถอดนะเดี๋ยวเด็กๆเห็นไม่ได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอีกตัวนึงนะคะตัวนี้สีขาวขาวล้วนเลยไม่รู้มันจะขาวได้กี่วัน wow. ใช่คือสีขาวกับสีดำมันใช้งานได้หลายรายการใช่เขาให้บอกไซส์ระหว่างไซส์ SS กับไซส์ S ก็เลยเอาไซส์ S เพราะว่าถ้า SS เนี่ยมันน่าจะเล็กเกินไปตัวนี้ว้าวสวยครับสวยด้านนี้สวยอ่ะด้านนี้อยู่อ่ะสวยอ่ะด้านนี้อ่ะโอเคโลโก้ก็จะเป็นช่อง 7SD นะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนว่า 7HD นะครับโอ้โหด้านหลังก็สวยกว่าด้านหน้าอีกนะครับโอ้ด้านหลังก็สวยกว่าด้านหน้าอีกนะครับหมายความว่าอะไรคือด้านหน้าไม่สวยดูด้านหลังจะได้ไม่รู้ว่าใครอะไรอย่างนี้เหรอใช่ เอาเป็นว่านะคะแกะกล่องพัสดุของช่อง 7ก็ออกมาแล้วว่าด้านในเนี่ยก็คือเป็นเสื้อนะคะเด็กๆเองดูแล้วก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ก้านะคะที่มีแม่แหวนเนี่ยช่วยนะคะถ่ายงานให้กับพี่ก้านั่นเองนะคะไปกันก่อนค่ะบ๊ายบายว้าว